ับช่อง nonny.com อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 8:25 นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนออนไลน์กันนะคะทุกคนเรียนอะไรอีกแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้นะคะกลับมารอบที่2แล้วนะคะกลับมาระบาดอีกแล้วเป็นการฉลองปีใหม่ที่เรียนออนไลน์ทุกคนหยุดอยู่บ้านนะคะโรงเรียนก็หยุดเพื่อนก็ไม่ได้เจอคริสต์มาสก็ไม่ได้ฉลองปีใหม่ก็ไม่ได้ฉลองนะคะก็เลยจะมาทำคลิปบล็อกเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็จะมาให้ดูวิธีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้นะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะตอนแรกๆอ่ะก็แบบเอ้ยอยากเรียนออนไลน์อยากเรียนออนไลน์แต่ตอนนี้คือแบบน่าเบื่อมากแล้วทุกคนเรียนออนไลน์เลยกินข้าวกันค่ะเกี๊ยวกุ้งเซเว่นนะคะเพราะแบบจะอยากกินอะไรที่มันแบบให้เร็วที่สุดเนาะก็ตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ22นาทีนะคะก็จะเรียนแล้วแต่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะต้องรีบกินแล้วทุกคนไม่อยากเรียนออนไลน์เลยเหมือนแบบมันกลับมาวนลูปเดิมอะแบบตั้งแต่แบบเฮ้ยมันปีที่แล้วแต่เนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องมาเรียนออนไลน์อีกอยากเจอเพื่อนนะคะคิดถึงFive minutes later. ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมาชมสวนบรรยากาศนอกบ้านนะคะตอนนี้ PM 2.5 ก็56นะก็ทุกเช้านะคะเราก็จะมาเล่นกับมินนี่นะคะนี่เลยมินนี่ก็คือจะออกมาชมสวนทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็นั่นก็คือเป็นที่ประจำนี่นะคะพ่อทำอะไรตรงนี้พ่อย้ายที่ทำงานมาอยู่นอกบ้านแล้วโอ้โหทำงานไปก็ชมสวนไป Work from homework from home ใช่แล้วเพราะว่าโควิดนะครับตอนนี้ไม่ไปเรียนโรงเรียนอ่ะเนี่ยตายแล้วกี่โมงแล้วเฮ้ย 8:47 แล้วเราขึ้นห้องแล้วนะคะเรียนออนไลน์ใช่ไปแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนห้องแล้วนี่ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยอันนี้ห้องใครทำไมแบบว่าแปลกตาหน่อยก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องนั่งเล่นนะทุกคนคืนนี้ก็จะเป็นห้องดูทีวีนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดูเราก็เลยเอาโต๊ะนะคะมาตั้งเอาไว้ตรงนี้โอ้โหทุกคนอยากจะให้ดูวิวแบบวิวสวยมากนี่ให้ดูโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องเขียนของเรานะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ตรงหน้าต่างนะคะจะเป็นวิวสวนเลยนะวิวแบบดีมากๆทุกคนเป็นต้นไม้สีเขียวแล้วก็เรียนคือแบบชอบมากๆเลยนี่ก็ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะเรียนเสร็จก็คือนอนได้เลยนะคะแล้วก็มีพรมตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องเรานะคะแล้วก็มีห้องน้ำเนาะแล้วก็มีทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นตุ๊กตาของแม่นะคะให้ถอดสะสมต่างๆเดี๋ยวเราจะรีวิวโต๊ะเครื่องเขียนให้ดูคร่าวๆนะคะก็จะมี iPad นะที่เดี๋ยวเราจะไว้จดนะคะแล้วก็ตรงนี้มีโคมไฟด้วยนะเผื่อแบบมืดนะคะเราสามารถเปิดไฟได้แล้วก็มีอันนี้เป็นพวกเครื่องเขียนต่างๆนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นชั้นเครื่องเขียนคือแบบชอบมากซื้อมาตั้งแต่จัดห้องครั้งก่อนนะคะก็คือดีมากเลยนะมันใส่เครื่องเขียนได้แบบเยอะมากแล้วก็มีเป็นกระเป๋าดินสอนะคะที่ใช้ไปโรงเรียนเนาะค่ะก็ข้ามแรกนะคะเราก็เรียนภาษาไทยนะคะ8:00 ถึง 9:00 นะคะนี่เลยเราแนะนำนะคะใครที่แบบอยากเรียนออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าแบบง่วงขี้เกียจอะไรเงี้ยให้จัดมุมโต๊ะเรียนนะคะให้มันแบบว่ามีแสงเข้าอ่ะแสงอาทิตย์เข้ามันจะรู้สึกแบบว่าสดชื่นรู้สึกตื่นนิดนึงแล้วก็ทำน้ำเย็นมาด้วยนะคะจิบน้ำระหว่างเรียนนะเพราะว่ามันก็จะช่วยให้เราเฟรชขึ้นด้วยนะคะเวลาที่ง่วงนะแถลงการณ์นั้นๆนะครับตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 9:46 นะคะคือเราจะเรียนถึง 10:00 นะก็คือเรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วครูเขาก็ให้กรอกแบบประเมินท้ายบทนะคะแบบว่าความพึงพอใจอะไรอย่างงี้ว่าแบบเรียนรู้เรื่องหรืออะไรยังไงไหมนะคะแล้วก็มีการบ้านนะคะมีงานที่มอบหมายก็คือให้ย่อความนะคะเรื่องนี้นะทุกคนแล้วก็ส่งเป็น PDF นะคะส่งใน Microsoft Teamsค่ะก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปทำแบบประเมินแล้วก็ไปทำงานก่อนนะคะมีการมั่นแต่คาบแรกเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ต้องขอตัวไปทำงานภาษาไทยก่อนนะคะทุกคน A few minutes later ทำกันบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาส่งงานกันดีกว่านะคะส่งตึ้งมีรูปปลาหมึกไอศกรีมด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็เรียนเสร็จไปแล้วนะคะวิชาภาษาไทยต่อมาก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้เป็นเวลา 10:25 แล้วนะคะเราจะเริ่มเรียนตอน 10:30 นะคะ 10:30 เนาะแล้วก็รอวนไปนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปแอบจิ๊กขนมจากข้างล่างมาดีกว่าเพราะตอนนี้เริ่มแบบหิวแหละเกี่ยวตอนเช้าไม่พอ เดี๋ยวลงไปหาขนมดีกว่านะคะทุกคนนี่นะคะได้ขนมแล้วค่ะก็เดี๋ยววิชาต่อมานะคะเราก็จะเรียนคณิตพื้นฐานกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรียนอะไรบ้างนะคิดว่าแบบวันแรกอาจจะแบบไม่ได้เรียนหนักมากอะไรอย่างงี้เนาะคือเราแนะนำว่าถ้าสมมติว่าครูเขาอะสั่งการบ้านในห้องเรียนระหว่างเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยให้รีบทำให้เสร็จเลยแล้วก็ส่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีงานค้างนะคะอย่างเช่นของเราเนี่ยการบ้านก็คือทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะก็ส่งไปแล้วเดี๋ยวระหว่างรอเราก็จะมากินขนมกันค่ะตอนนี้ก็กำลังเช็คชื่ออยู่นะคะตื่นเต้นมาค่ะเป็นทาวีค่ะมาค่ะก็เช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเราก็เรียนคณิตใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนหยิบสมุดมาแล้วก็หยิบหนังสือมาด้วยนะคะนี่เลยหนังสือเยอะมากเลยเพื่อแบบใช้ตอนครูสอนเนาะก็นี่อันนี้ก็จะเป็นที่เราจดนะคะทุกคนแล้วก็ภาษาไทยคาบที่แล้วนะคะจดไปแล้วใช้นี้ด้วยนี่คือเพิ่งได้มาใหม่เหอะนิดนึงคือมันจะเป็นแบบน้ำมันหอมระเหยนะคะนี่เป็นลูกกิ้งแบบนี้นะแล้วก็ไว้ทาตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นกลิ่นที่ช่วยแบบว่าเสริมสร้างอินสปายนะคะให้แบบคิดงานออกหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีกลิ่นพวกแบบ study sleep อะไรอย่างงี้ด้วยนะก็จะมีเป็นกลิ่นออกแบบสมุนไพรนิดนึงนะคะก็ทำให้เราแบบมีสมาธิมากขึ้นนะคะทุกคนมีการวาดอีกแล้วมีการวาดอีกแล้วขอตัวไปทำแบบฝึกหัดในสมุดกันนะคะทุกคน1 hour later ค่ะตอนนี้เราก็เรียนวิชาคณิตศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ตอนนี้พักเที่ยงแล้วนะทุกคนแล้วก็จะพักจนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็มีเวลาอีกชั่วโมงครึ่งนะคะวิชาต่อไปนะคะก็จะเป็นสายแอนนะคะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะเราก็กำลังจดแพลนเนอร์กันอยู่นะคะเป็นดิจิตอลบูโจนะคะนี่เลยทุกคนเขาแบบน่ารักมากอันนี้เราซื้อมาจากเว็บฟาฟาเวลนะคะนี่ก็จะมีเป็นแบบว่าปฏิทินนะคะนี่ก็จะเป็นตารางเรียนออนไลน์ของเรานี่เดี๋ยวจะมานั่งจดกันบ้านกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมีกันบ้านอะไรบ้างนะคะนี่เลยนี่ก็จะเป็น to do list นะคะแล้วก็ทำภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ติ๊กเลยนี่และนี่เราทำแบบเป็นแบบว่าดื่มน้ำด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยกินน้ำแบบครบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะทำการบ้านคณิตพื้นฐานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีงานค้างนะคะครูสั่งก็รีบทำให้เสร็จเลยจะได้แบบไม่ต้องมีการบ้านอีกเนาะค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง13แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวดีกว่าตอนนี้หิวแล้วแม่รีบลงไปกินข้าวเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะเราจะมากินข้าวเที่ยงกันทุกคนก็จะมีหมูทอดกระเทียมผัดผักไข่เค็มนะคะแล้วก็มีน้ำปลาด้วยแล้วก็กินกับข้าวต้มนี่ทุกคนคือแม่ทำข้าวต้มอร่อยมากMore moments later. พอเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาพัสดุกันดีกว่านะคะเพราะว่ามีพัสดุมาส่งนะทุกคนนี่แล้วก็เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์มาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปเอาพัสดุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะต้องเรียนคาบ่ายแล้ว ก็เดี๋ยวเอาไปแกะที่บ้านกันนะคะตื่นเต้นจังก็กลับขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอีกเช่นเคยนะคะพร้อมกับของกินนะคะนี่เรามีของกินแบบเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้นะคะเราก็แกะพัสดุพวกสกินแคร์ที่เราลองสั่งมานะคะก็เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นวิชาไซเอนซ์นะคะสวัสดีค่ะ and then opening of exercise starts coming in different forms such as the same numbers or bars
อนนี้ทีเชอร์ก็ถามคำถามอยู่นะคะแต่คือแบบไม่กล้าตอบเพราะเขินกลัวตอบผิดจริงๆจริงๆรู้คำตอบแต่ไม่กล้าตอบก็คือนั่งแปลภาษากันอยู่นะคะตินนาโอ้โหเรียกชื่อแล้วจะก็คือเมื่อกี้นะคะสายแอนก็มีควิสเล็กๆน้อยๆนะเป็นแบบว่าสอบเหมือนแบบสอบหลังเรียนอะไรเงี้ยว่าแบบเรียนรู้เรื่องไหมอะไรแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทำปกคลิปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีลงคลิปใหม่นะคะ A few minutes later ตอนนี้เป็นเวลา4โมงแล้วนะคะก็คลิปใหม่ลงแล้วนะส่วนใหญ่นะคะจะชอบลงคลิปเวลา4โมงนะคะกับ10โมงเช้านะถ้าเป็นวันแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็จะลง10โมงเช้าแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะลง4โมงเย็นนะคะนี่เลยนะคะคลิปนี้เลยนะทุกคนทุกคนที่คอมเมนต์มาแบบเราเห็นหมดเลยนะแต่ว่าบางทีก็แบบไม่ได้ตอบกลับอะไรอย่างงี้นะคะมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราขอไปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะทุกคน A few moments later ทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเป็นเวลา 4:10 นาทีนะคะผ่านไปแป๊บเดียวก็คือหิวแล้วตอนนี้แบบหิวมากแล้วแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะก็เลยกะจะสั่งอาหาร delivery มาที่บ้านนะคะแล้วก็เลยลงสตอรี่นะทุกคนว่าหิวสั่งอะไรกินดีนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่า follower ของเรานะคะอยากให้เรากินอะไรนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเรานะก็ไปติดตามเราได้เลยนะคะที่ Instagram nonny.com/youtuber นะคะแล้วก็ Facebook nonny.com ค่ะนี่เลยทั้ง2ช่องทางเลยนะคะก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วนะคะมีคนคอมเมนต์มาแบบเยอะมากเลยนะทุกคน wow. นี่ก็ส่วนใหญ่นะคะบอกว่าให้กินซูชิโปเตโต้คอร์เนอร์แฮมเบอร์เกอร์เคฟซีส้มตำปูไข่ดองชานมบอนชอนก็เดี๋ยวเราลงไปถามพ่อกันดีกว่าว่าแบบอยากกินอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะ yeah. เราก็กำลังสั่งบอนชอนค่ะทุกคนเนื่องจากพ่อดูเรื่องอะไรมาบอนชอนคืออะไรอะก็คือไก่เกาหลีสั่งรามยอนมาด้วยรามยอนเกาหลีสนุกมากเลยแล้วได้ทำการสั่งวันชอนไปแล้วนะคะแล้วก็มีเมนูใหม่ด้วยเป็นแบบข้าวมันปูทุกคนอยากกินมากๆเลยเดี๋ยวรออาหารมาส่งก่อนนะคะ1 hour later เดี๋ยวเราจะออกไปเอาบอนชอนกันก่อนนะคะตอนนี้บอนชอนก็ใกล้ถึงแล้วนะคะแล้วก็จะไปเอาพัสดุด้วยนะมีพัสดุมาส่งอีกแล้วคืออยู่บ้านอ่ะเราจะแบบชอบช้อปออนไลน์มากๆเลยนะคะเพราะมันแบบได้โค้ดส่งฟรีด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือหน้ากากอนามัยที่เราสั่งมานะคะโควิดรอบที่แล้วอะคือหาหน้ากากอนามัยแบบยากมากใช่ไหมราคาแบบแพงมากแต่ว่าตอนนี้ก็แบบมีขายแบบทั่วไปแล้วนะคะแอบมาแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะโอ้นี่ทุกคนเราก็ได้มาแล้วมอนชอนนะคะคือแบบหิวมากทุกคนอาหารที่เราสั่งมาได้อาหารไม่ครบนะคะคือเราสั่งรามยอนชีสไปนะคะเนี่ยในใบเสร็จอะก็มีแต่ว่าอาหารไม่มี คือได้มาแค่นี่เกี๊ยวซ่านะคะข้าวมันปูแล้วก็ไก่บอนชอนนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะแล้วก็เครื่องเคียงคือไม่มีแบบรามยอนทุกคนดูโอเวอร์โหลดนูโดนะคะ294 บาทงงมากไม่รู้ว่าแบบว่าพี่แก๊ปเอาไปกินแล้วหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็กำลังแบบว่าแจ้งร้องเรียนไปนะเสียดายมากเลยอะก็คือเราก็ไม่ได้แบบตรวจสอบให้ทวนถี่ด้วยนะคะใช่แล้วแต่ไม่เป็นไรจะมากินกันดีกว่าเดี๋ยวขอจัดจานกันนะคะเดี๋ยวมากินกันนี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่เราสั่งมานะก็จะมีไก่นะคะมีข้าวมันปูมีข้าวนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าด้วยแต่คือมันขาดรามยอนไปทุกคน oh, คือแบบโอเคไม่เป็นไรเราจะพยายามลืมเรื่องนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะคะทุกคนคือเราแบบชอบเกี๊ยวซ่าบอนชอนมากเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นซอสกาลิกนะคะอร่อยมากแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนแล้วนะคะมันแบบเย็นแล้วก็เหนียวหมดเลยอ่ะนี่คือแบบเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลองชิมข้าวมันปูดีกว่าอร่อยนี่เราสั่งน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะคะแล้วก็มีสาหร่ายด้วยตอนนี้นะคะแม่กลับมาแล้วนะเราก็ได้ทำการฟ้องแม่แล้วเดี๋ยวลองโทรไปถามที่สาขานะว่าเขาส่งให้แก๊ปมาครบหรือเปล่ามีของเหลืออยู่ที่ร้านเขาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นที่พนักงานแก๊ปแคปไปหรือว่าไม่รู้ว่าที่ร้านลืมส่งถุงให้พนักงานแก๊ปครบหรือเปล่าไม่รู้ใครผิดกันแน่294 บาทคือแบบแพงสุดที่หลังมาเลยนะทุกคนหลังต้องดูให้ดีนะคะใครที่แบบสั่งอาหาร5 minutes later ติดต่อไปที่นั
ในแฟนเพจของมอนชอนเลยแล้วก็ติดต่อไปที่แก๊ปติดต่อทุกท่านคือแบบว่าอยากกินลามยอนชีสมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยประสานงานให้นะคะเขาบอกว่าเออน่าจะลืมจากที่สาขาแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งมาใหม่ให้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมง More moments later ทุกคนคะมาแล้วในสุดก็ได้กินสรุปนะคะสรุปเลยก็เมื่อกี้คนที่ส่งแกร็บนะคะโทรมานะคะบอกว่าเออเนี่ยลืมส่งขอโทษด้วยเดี๋ยวจะมาส่งให้ใหม่แล้วพี่ที่สาขาที่บอนชอนก็โทรมาบอกว่าเออแกร็บติดต่อมาหรือยังคือสรุปว่าไม่ได้เป็นความผิดที่สาขานะคะเป็นความผิดที่แบบพี่ที่ส่งแกร็บเนี่ยเขาลืมนะคะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมาส่งให้ใหม่ก็นั่นแหละนะคะสรุปว่าเราก็ได้กินแล้วนะคะตอนนี้คืออิ่มแล้วนี่ทุกคนในสุดเราก็ได้ทานแล้วดูดิคือแบบว่ากุ้งแล้วก็ปลาหมึกเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เส้นแข็งหมดแล้วอ่ะก็ขอจบบล็อกออนไลน์คลาสเท่านี้นะคะทุกคนก็เป็นการเรียนออนไลน์เหมือนแบบว่ารอบ2อ่ะเป็นการเรียนออนไลน์รอบ2นะคะที่ปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนกันนะคะทุกคนถึงก็พยายามตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าเผื่อครูเขาแบบมีสอบมีอะไรในตอนที่เรียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะได้เก็บคะแนนได้ด้วยนะคะสำหรับนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้เรามาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปทานลามยอนก่อนนะคะลามยอนชีสไปแล้วค่ะบ๊ายบาย